อะไรยังไงนะฮะโบเมลดาบอกเปิดใจแล้วจีบได้อเล็กมาแรงนะฮะเจ้าตัวบอก number oneโบเมลดาลงภาพชวนให้มาจีบนะครับบอกชัดๆเปิดใจแล้วหลายคนจับตาฝั่งอเล็กธีรเดชนะฮะโผล่คอมเมนต์และกดไลค์ทุกภาพนะครับหลังจากประกาศว่าโสดนะฮะและบอกหัวใจว่างมากสุดๆก็ดูจะฮอตเป็นพิเศษนะครับสำหรับนางเอกสาวโบเมลดาเรียกว่าตอนนี้เธอคือขวัญใจของหนุ่มๆที่อยากรับอาสามาดูแลหัวใจให้กลับมาสดใสอีกครั้งเพราะเป็นสาวขี้เล่นอารมณ์ดีนะฮะจะเห็นได้จาก IG แคปชั่นแต่ละภาพของโบนะครับก็จะแบบฮาๆกวนๆอยู่เสมอล่าสุดนะฮะโบลงภาพมือจีบนะครับพร้อมกับแคปชั่นที่ดูเหมือนอยากจะบอกใครเป็นในหรือเปล่านะครับโดยประโยคที่ว่าจีบหนูหน่อยหนูเปิดใจละพร้อมกับปิดท้ายว่าบายนะฮะในแคปชั่นนี้เองนะครับก็ทำเอาชาวเน็ตสงสัยหนักมากเพราะมีพระเอกอเล็กธีรเดชนะฮะที่ตอนนี้ก็โสดเช่นกันเข้ามาคอมเมนต์อย่างรวดเร็วทำให้หลายคนแอบเอ๊ะแอบสงสัยว่า2คนนี้อะไรยังไงนะฮะเพราะว่าอเล็กมาบ่อยมากเหมือนตั้งเตือนเอาไว้เลยจะเป็นการจีบกันหรือเปล่านะฮะแอดว่าเราต้องคอยดูกันต่อไปให้2คนนั้นใช้หัวใจทำงานนะครับและกองเชียร์อย่างเราๆนะครับก็อยู่ห่างๆอย่างวิดวิวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุด.com นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ